บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาปรานีผู้ทรงเมตตาเสมอกุลยาอัยยูฮัลกาฟิรูนจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดโอ้บรรดาผู้ปฏิเสธทั้งหลายลาอะบูดูมาตะอบูดูนฉันจะไม่เคารพสักการะสิ่งที่พวกท่านเคารพสักการะกันวะลาอันตุมอาบิดูนามาอาบุดและพวกท่านก็จะไม่เป็นผู้เคารพสักการะสิ่งที่ฉันเคารพสักการะอยู่คือเรื่องนี้มีประวัติความเป็นมาอย่างนี้ก่อนที่พี่น้องจะรับรู้นี่คือในขณะนั้นเนี่ยอยู่ๆแล้วก็บอกว่าโอ้บรรดาพวกปฏิเสธทั้งหลายฉันจะไม่เคารพสักการะสิ่งที่พวกท่านทั้งหลายเคารพสักการะฉันจะไม่ทำอิบาดะห์ตามที่ท่านทำและท่านก็ไม่ต้องมาทำอิบาดะห์ตามที่ฉันทำก็ต้องรู้ว่าเรื่องความเป็นมามันอย่างไรแล้วท่านถึงจะเกิดการซาบซึ้งคือในขณะที่ประชาชนเนี่ยกำลังบูชาเจวิตกำลังวิงวอนขอกับรูปปั้นท่านรอซูลก็ไปบอกว่าท่านทั้งหลายอย่าไปขอกับวัตถุเลยเพราะวัตถุนั้นไม่ได้ยินหรอกที่ท่านไปขอว่าเราซะมีองค์มัสตยาบุละกุมถ้าสมมติว่าได้ยินเนี่ยนะก็ช่วยอะไรไม่ได้แต่เรื่องจริงไม่ได้ยินหรอกท่านจงขอกับผู้ที่สร้างตัวท่านให้เกิดมาสิผู้ที่ให้ชีวิตท่านผู้มีอำนาจให้ท่านเป็นผู้มีอำนาจให้ท่านตายผู้เป็นผู้อภิบาลชีวิตของท่านผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงได้ยินผู้ทรงตอบรับคำวิงวอนขอเบาของพระองค์เมื่อท่านรอซูลสอนอย่างนี้ผู้มีปัญญาก็เริ่มคิดว่าจริงนี่เราไปขอกับวัตถุวัตถุเป็นอิฐหินปูนทรายไม่ได้ยินหรอกที่เราขอและอิฐหินปูนทรายเหล่านี้ไม่ใช่เจ้าเราไม่ได้สร้างชีวิตเราให้เกิดมาไม่ได้สร้างตัวเราให้เกิดมาเมื่อมุฮัมมัดยิ่งสอนไปประชาชนก็เริ่มเลื่อมใสมากขึ้นจริงเห็นจริงมากขึ้นแต่ใครจะไม่เห็นจริงล่ะก็ไปวิงวอนขอกับขอโทษรูปปั้นมันเป็นวัตถุวัตถุไม่ได้ยินที่ขอนี่อบูละฮับกับพรรคพวกก็เห็นว่าถ้าคืนปล่อยให้มูฮัมหมัดสอนอย่างนี้ต่อไปอีกหน่อยศาสนาปู่ย่าตายายของเรานี่มันก็หมดอบูละฮับก็ไปบอกกับอบูตอลิบเพราะอบูตอลิบเนี่ยท่านเองนี่ไม่ได้รับนับถือศาสนาอิสลามหรอกแต่ในฐานะที่มูฮัมหมัดเป็นหลานใครทำอันตรายอะไรกับหลานไม่ได้ก็ไปบอกกับอบูตอลิบให้บอกมูฮัมหมัดที่ว่าให้มูฮัมหมัดน่ะเลิกสอนลาอิลาฮะอิลลัลลอฮได้ไหมที่มาสอนว่าอัลลอฮ์องค์เดียวเท่านั้นผู้ทรงลักษณะเป็นแก้วที่แท้จริงผู้เป็นเจ้าที่แท้จริงผู้ทรงรู้ทรงเห็นผู้ทรงได้ยินผู้ทรงอุปถัมภ์อื่นจากอัลลอฮ์นั้นไม่ใช่เจ้าว่าให้เลิกสอนคำคำนี้ได้ไหมถ้ายอมเลิกสอนลาอิลาฮะอิลลัลลอฮได้แล้วก็มีข้อเสนอเลย 1. จะสรรหาเงินทองมาให้จนเป็นเศรษฐี 2. จะหาสาวงามในแคว้นอาหรับ10คนมาประเคนให้ 3. จะตั้งให้เป็นหัวหน้าเผ่าคิดว่าโลกนี้เนี่ยมันพอแล้วนะ1เรื่องเงินทอง2เรื่องทรัพย์สมบัติ3เรื่องสนองตัณหานี่โลกนี้เขาก็วุ่นวายกันอยู่3เรื่องนี่แล้วข้อเสนอนี่มันครบหมดแล้วแล้วอบูตอลิบก็มาบอกกับมูฮัมหมัดผู้เป็นหลานท่านนบีมูฮัมหมัดบอกว่าฉันไม่ได้สอนเพื่อต้องการเงินไม่ได้สอนเพื่อต้องการความยิ่งใหญ่มิได้สอนศาสนาเพื่อสนองตัณหาแต่ฉันจะปล่อยให้พี่น้องของฉัน
และกลุ่มชนของฉันลงนรกไม่ได้ในเมื่ออัลลอฮ์สร้างเขาให้ทุกสิ่งทุกอย่างกับเขาแต่เขากลับไปเคารพบูชาสิ่งอื่นที่ไม่ใช่เจ้าของเขาอัลลอฮ์จะกริ้วโกรธเขาเพราะฉะนั้นฉันจะต้องทำความเข้าใจฉันจะไม่ยอมปล่อยให้พี่น้องฉันเดินทางที่ผิดในขณะนี้เขายังไม่เข้าใจผลที่สุดท่านนบีก็ไม่ตกลงรับข้อเสนอที่อบูละฮับเสนอให้เมื่อไม่ตกลงอบูละฮับบอกว่าเมื่อไม่มีทางอื่นใดถ้าจะนั่นฉันต้องฆ่ามูฮัมหมัดเพราะถ้าขืนทิ้งเอาไว้คนอื่นเขาก็เอาไปฆ่าถ้าคนอื่นเอาไปฆ่าเดี๋ยวจะเสียชื่อฉันต้องฆ่าเองบอกกับอบูตะเลบว่ามูฮัมหมัดนี่เขาจะฆ่าเองอบูตะเลบไม่ยอมปกป้องเมื่อไม่ยอมปกป้องเห็นอบูลาเห็นว่าอบูตะเลบรักมูฮัมหมัดมากทำอันตรายก็ไม่ได้ห้ามไม่ให้สอนลาอิลาฮิลลอฮ์ก็ไม่ได้จะเอาไปฆ่าก็ไม่ยอมและถ้ามีชีวิตอยู่มูฮัมหมัดเขาต้องทำงานอย่างนี้แหละอบูลาฮับก็ไปคัดหาชายหนุ่มคนหนึ่งรูปสวยเฉลียวฉลาดเอามาเสนอให้อบูตอเลบบอกนี่ท่านรักหลานชายมากหลานชายคนนี้รูปสวยเฉลียวฉลาดดีกว่ามูฮัมหมัดอีกอ้าวเอาหลานชายนี้ไปเลี้ยงเพราะท่านรักมากส่งมูฮัมหมัดมาให้ฉันอบูตอเลบบอกกับอบูละฮับว่าท่านจะเอาหลานฉันไปฆ่าท่านส่งหลานท่านให้ฉันมาเลี้ยงมันยุติธรรมหรือส่งหลานท่านมาให้ฉันเลี้ยงแต่ท่านจะเอาหลานฉันไปฆ่าก็ไม่ตกลงทำยังไงก็ไม่ตกลงพอวาระสุดท้ายท่านอิบนุอับบาสได้รายงานบอกว่ามีอัลวะลิดอิบนุลมุฆีเราะห์มีอาสอิบนุลวาอิลอัลอัสลามีมีอัลสวัดบิลอับดุลมุตะลิบมีอุมัยยะห์บิลคอลับซึ่งรวมอยู่ในกลุ่มบุคคลอื่นๆอีกที่เป็นวีรบุรุษและเป็นหัวหน้าของพวกเขาได้มาหาท่านนบีแล้วกล่าวแก่ท่านนบีว่ามูฮัมหมัดเอ๋ยจงมาเถิดแล้วมาปฏิบัติศาสนาของเราเพราะทำยังไงก็ตกลงกันไม่ได้ตอนนี้เรามาหาทางปรองดองกันเราก็จะปฏิบัติตามศาสนาของท่านบ้างและเราจะมาร่วมกับท่านในกิจการของเราทั้งหมดคือให้ท่านเคารพสักการะบรรดาที่เป็นที่เคารพสักการะของเราหนึ่งปีแล้วพวกเราก็จะเคารพสักการะที่เป็นที่เคารพสักการะของท่านอีกหนึ่งปีนั่นไงเพราะว่าตอนนี้ก็ไปกันได้แหละเวลาเขาทำอิบาดัตมุฮัมมัดทำด้วยแล้วกันและที่มุฮัมมัดทำอิบาดัตเขาก็จะทำด้วยจะได้ไม่แตกแยกกันหากว่าสิ่งที่ท่านนำมานั้นมันเป็นความดีพวกเราก็จะได้มีส่วนร่วมกับท่านในความดีนั้นและหากว่าสิ่งที่เรายึดถือนั้นดีท่านก็จะได้มีส่วนร่วมในกิจการของเราด้วยและรับเอาส่วนของท่านไปจากกิจการนั้นท่านนบีจึงกล่าวว่าฉันขอความคุ้มครองต่ออัลเลาะห์ให้พ้นจากการที่จะให้ผู้อื่นมามีส่วนหุ้นส่วนกับพระอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อฝ่ายศัตรูฝ่ายกาเฟรทั้งหลายที่ปฏิเสธศรัทธาเสนอชักชวนว่าเอ้าเขายอมจะปฏิบัติตามที่มูฮัมหมัดสอนเขาจะทำอิบาดัตกับมูฮัมหมัดและปีหนึ่งพอปีต่อไปมูฮัมหมัดก็มาทำอิบาดัตกับเขามาสลับเป็นคนละปีอย่างนี้เถอะจะได้ไปกันได้พอตกลงให้มารวมอย่างนี้อัลลอฮ์ก็ประทานกุรอานลงมาเลยบอกกุลยาอัยยูฮัลกาฟิรูนมูฮัมหมัดจงประกาศให้พวกกาเฟรทั้งหลายมันได้ทราบเถอะว่าลาอะบูดูมาตะบูดูนฉันจะไม่ทำอิบาดะตามที่พวกท่านทำอิบาดะฉันจะไม่เคารพสักการะต่อสิ่งที่ท่านทั้งหลายเคารพสักการะ
วะลาอันตุมอาบิดูนามาอาบุดและพวกท่านก็ไม่ต้องมาเคารพสักการะในสิ่งที่ฉันเคารพสักการะวะลาอานาอาบิดุมมาอาบตุมและฉันก็ไม่ใช่จะเป็นผู้เคารพสักการะสิ่งที่พวกท่านได้เคารพสักการะกันวะลาอันตุมอาบิดูนามาอาบุดและพวกท่านก็ไม่ใช่จะเป็นผู้เคารพสักการะสิ่งที่ฉันเคารพสักการะอยู่อัลลอฮ์ย้ำถึงสองครั้งแล้วก็ลงท้ายว่าละกุมดีนุกุมวะลียดีนสำหรับพวกท่านก็คือศาสนาของพวกท่านและสำหรับฉันก็คือศาสนาของฉันเมื่ออัลลอฮ์ทรงประทานซูเราะห์มีซูเราะห์นี้มาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็จึงได้ไปที่มัสยิดฮะรอมซึ่งณที่นั้นมีบุคคลสำคัญของชาวกุเรชหลายท่านแล้วท่านนบีก็ไปยืนท่ามกลางของพวกเขาแล้วก็อ่านซูเราะห์นี้ให้พวกเขาฟังจนจบพออ่านซูเราะห์นี้ทำให้พวกเหล่านั้นฟังจบแล้วพวกเขาเหล่านั้นเข้าใจชัดเจนว่าหมดหวังแล้วในสิ่งที่พวกเขาเรียกร้องจากท่านนบีการที่จะห้ามมาให้สอนว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าองค์เดียวก็ไม่เลิกทำยังไงก็ไม่ได้เอ้าชวนมาผัดกันปฏิบัติศาสนาผัดเป็นกลปีก็ไม่ได้หมดทางที่จะร่วมกันได้แล้วก็ลงท้ายว่าละกุมดีนุกุมวะลียดีนสำหรับท่านก็คือศาสนาของท่านสำหรับฉันก็คือศาสนาของฉันรวมแล้วเรื่องศาสนามันก้าวไกลกันไม่ได้แล้วพอชัดเจนอย่างนี้ออกมาในวาระสุดท้ายพวกปฏิเสธศรัทธาทั้งหลายก็เริ่มทำร้ายท่านนบีและทำร้ายบรรดาสาวกของท่านนบีต่อไปจนกระทั่งท่านนบีและสาวกของท่านนบีอยู่ไม่ได้ต้องพากันอพยพไปอยู่ที่นครมะดีนะห์ซึ่งประโยชน์สำคัญในเรื่องนี้ซึ่งปรากฏในซอฮีห์มุสลิมได้รายงานบอกว่าอานิบนุอุมาระก็ละจากท่านอิบนุอุมัรบอกว่าเรามักตุนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัรบะอันวะอิชรีนะเอาคำสั่นมาเฉลี่ยนะมรรคยักกระอูฟิรักอัตัยนี่กับลัลฟัจริวรักอัตัยนี่มาดันมักริบีบิคุลยาอิฮัลกาฟิรูนมาคุณหัวละวะฮัดอิบเนมันบอกว่าฉันพยายามเฝ้ามองท่านนบีอยู่24หรือ25ครั้งท่านละหมาดสุนัตก่อนซุบฮ์และละหมาดสุนัตหลังมะริบเราก็อันแรกก็อ่านกุญยาเราก็อันที่สองก็อ่านกุญหัวละและอีกรายงานหนึ่งซึ่งรายงานบอกว่าเรามักตุนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชะฮรันว่าฉันเฝ้ามองดูท่านนบีเดือนหนึ่งว่าการยักรออูฟิรักอะตัยกับลัลฟัจริท่านนบีอ่านในการละหมาดสุนัตก่อนซุบฮ์บิกุลยาอัยยุฮัลกาฟิรูนวะกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดเราก็อ่านแรกจบฟาติฮะห์แล้วก็อ่านกุลยาอัยยุฮัลกาฟิรูนรากอัตที่สองจบฟาติฮะห์แล้วก็อันกุนฮุวัลลอฮุอะฮัดจากฮาริสบิลญะบะละก็ละบอกว่ากุนตุยารอซูลุลลอฮ์ฉันถามว่าโอ้ท่านรอซูลุลลอฮ์อัลลิมนีชัยอันอะกูลูฮูอินดะมานามีขอให้ท่านสอนฉันสักสิ่งหนึ่งเถอะซึ่งฉันจะไปอ่านในขณะที่ฉันจะนอนก็ละท่านนบีก็สอนอิซาอคอสตามัดยาคะมินัลไลลิเมื่อท่านจะนอนตอนกลางคืนนะฟักกะระกุลยาอัยยูฮัลกาฟิรูนจงอ่านกุลยาอัยยูฮัลกาฟิรูนฟะอินนะฮาบะเราะตุมินัชชิริกีเพราะผู้ที่อ่านกุลยาอัยยูฮัลกาฟิรูนด้วยหัวใจศรัทธาต่ออัลลอฮ์นั้นอัลลอฮ์จะให้เขาพ้นจากการชิริกพ้นจากการตั้งภาคีกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งต่อไปนี้พี่น้องได้ฟังความหมายของกุญยาแล้ว
ท่านเข้าใจเรื่องใดดีแล้วแล้วท่านก็เอาไปอ่านสิก่อนจะนอนจากอับดุรมานอิบนุบัยาตได้เล่าว่าอันนารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกานะอิซามัดญะฮูกอรออากุลยาอัยยุฮัลกาฟิรูนฮัตตายะฆะติมะฮาเมื่อท่านรอซูลจะนอนท่านจะอ่านกุลยาอัยยุฮัลกาฟิรูนจนจบต้นอ่านจนจบซูเราะห์และกุลยาอัยยุฮัลกาฟิรูนลาอะบุดุมาตะอะบุดูนวะลาอันตุมอาบิดูนมาอะบุดวะลาอันอาบิดุมาอะบัตตุมวะลาอันตุมอาบิดูนมาอะบุดละกุมดีนุกุมวะลิยดีนอ่านอย่างนั้นแหละจนจบต้นและครั้งหนึ่งอันยาบิเรนอยากยาบิดรายงานว่าอันนะรอญุลันกอมะฟะรอกะอะรอกอะตัยฟัจรีมีชายคนหนึ่งมาละหมาดซุบฮ์2รอกอะอ์ตละหมาดซุนนะห์ก่อนซุบฮ์2รอกอะอ์ตฟะกอรออะฟิลอูลากุลยาอัยยุฮัลกาฟิรูนรอกอะอ์ตแรกจบฟาติฮะห์แล้วอ่านกุลยาอัยยุฮัลกาฟิรูนฮัตตังกอฎอติซูเราะห์อ่านจนจบซูเราะห์เป็นที่ทราบกันฟะกอลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกฮาซาอับดุนอะเราฟะร็อบบะห์นี่เป็นเบาที่รู้จักพระผู้อภิบาลของเขาแหละเพราะงั้นพี่น้องเข้าใจความหมายมาแล้วนี่ถ้าไม่รู้จักมั่นอยู่ในกุญยาจริงๆแล้วก็คงจะได้คล้อยตามพวกกาเฟสไปแล้วสิว่ากอรอฟิลอาคิรอและชายคนนี้แหละพอรอกอัตติสองจบฟาติฮะห์แล้วก็อ่านกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดฮัตตังกอฎอติซูเราะห์อ่านจนจบซูเราะห์กุลฮุวัลลอฮุอะฮัดอัลลอฮุสซอมัดลัมยะลิดวะลัมยูลัดวะลัมยะกุลละฮูกุฟวะอะฮัดฟะกอลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฮาซาอับดุนอามะนะบิร็อบบิฮีนี่เป็นบ่าวที่ศรัทธาต่อผู้อภิบาลของเขาก็ละตอลฮะตอลฮะรายงานบอกว่าฟะอานะอะฮับบุอัยนอันอักรอบิฮาไตนิซูรอไตนิฟิฮาไตนิรกาไตนฉันเนี่ยชอบเหลือเกินที่จะอ่านกุลยาและกุลฮุวัลลอฮ์สองซูเราะห์นี้ในสองรกะอัตของละหมาดซุนัตก่อนซุบฮ์วะอันอาอิชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาซึ่งพระนางอาอิชะห์เล่าว่าอันนันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกานยะกูลท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเนี่ยมัสซูรอตานิฮูมาที่ดีของสองซูรอก็คือกุลยาอัยยุฮัลกาฟิรูนและกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดตกลงสองซูรอนี่เป็นซูรอที่ดีที่ประเสริฐอ้าวตอนนี้จำได้ว่าอย่างน้อยนะพี่น้องก่อนจะนอนขอให้ได้อ่านกุลยาก่อนแล้วก็นอนแล้วท่านจะอ่านอะไรอย่างที่ท่านเคยอ่านนะท่านอ่านไปเถอะแล้วท่านเติมนี่ไปอีกสักอย่างหนึ่งส่วนละหมาดซุนนะห์ก่อนซุบฮ์ตามรายงานแล้วท่านนบีจะทำเป็นประจำเสมอว่าจะอ่านกุลยากับกุลฮุวัลลอฮ์อยู่เสมอจากรายงานหลายรายงานยืนยันมาตรงกันดังนั้นจึงสรุปว่าซูเราะห์นี้ซูเราะห์กุลยาอัยยุฮัลกาฟิรูนเขาชื่อว่าซูเราะห์อัลกาฟิรูนเป็นซูเราะห์มักกียะห์คือเป็นบัญญัติที่ลงมาที่นครมักกะห์มีอยู่6อายะห์ด้วยกันอายะห์แรกก็คือกุลยาอัยยุฮัลกาฟิรูนมุฮัมมัดจงกล่าวเถิดแก่พวกกาเฟรทั้งหลายพวกปฏิเสธศรัทธาทั้งหลายว่า2ลาอะบุดุมาตะบุดูฉันจะไม่เคารพภักดีในสิ่งที่พวกท่านเคารพภักดี3วะลาอันตุมอาบิดูนามาอะบุดและพวกท่านก็ไม่ใช่เป็นผู้เคารพภักดีพระเจ้าที่ฉันเคารพภักดี4วะลาอะนาอาบิดุมาอะบัตุมและฉันก็มิใช่เป็นผู้เคารพภักดีสิ่งที่พวกท่านเคารพภักดี5วะลาอันตุมอาบิดูนามาอะบุดและพวกท่านก็ไม่ใช่เป็นผู้เคารพภักดีพระเจ้าที่ฉันเคารพภักดีจะเห็นว่าอัลเลาะห์ย้ําเลยนะแล้วก็ลงท้ายละกุมดีนุกุมวะลียดีนสำหรับพวกท่านก็คือศาสนาของพวกท่าน
และสำหรับฉันก็คือศาสนาของฉันถ้าตามหลักภาษาทักนิดหนึ่งเดิมมันเนี่ยวาลียาดีนีสำหรับฉันดีนีก็ศาสนาของฉันตอนนี้เขาทิ้งยาโมตะกันเล่มไปก็เหลืออันวาลียาดีนีอันวาดีนีธรรมดาก็มุตดาหมอคอตมันจะอันดีนนนี่ไม่ใช่ดีนนหรอกเพราะอันดีนี่เพราะว่าเขาทิ้งยาโมตะกันเล่มถ้าจะใส่สระนะวาลียาดีนีแล้วก็อ่านวลาอ่านวากับลากุมดีนุกุมวาลียาดีนเอาแหละจบสุรานี้ซอดะกัลลอฮุลอะซีมต่อไปเป็นวิชาหะดีษครับรายละเอียดของวิชาหะดีษสำหรับวันนี้เราได้อ่านหะดีษมาถึงบทนี้แล้วนะครับเดี๋ยวขอเวลาเปิดหนังสือนิดหนึ่งอ่านมาถึงหะดีษบทอันอบีฮุไรเราะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุอันนันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลจากท่านอบูฮุไรเราะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุได้รายงานบอกว่าอิซาอัมมาอะฮะดุกุมอันนาสะเมื่อคนหนึ่งจากพวกท่านได้อยู่ในฐานะเป็นอิหม่ามนำผู้อื่นละหมาดฟัลยะคอฟิฟจงอย่าละหมาดให้ยาวนานนักفَإِنَّ فِيهِمْ الصَّغِيرَ وَالْكَبِيرَ وَالضَّعِيفَ وَالْحَاجَةَ เพราะพวกเขาเหล่านั้นที่เป็นมะมูมอยู่ข้างหลังน่ะมีทั้งเด็กมีทั้งคนชรามีทั้งคนอ่อนแอมีทั้งคนที่มีธุระจึงอย่าละหมาดให้ยาวนานนักفَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ แต่ถ้าจะละหมาดเมื่อเขาละหมาดคนเดียวแล้วก็ฟัลยุซัลลิกัยฟะชาจงละหมาดเถอะจะยาวนานเท่าไหร่ทำตามสะดวกสบายมุตตะฟะกุนอะลัยฮิหะดีษนี้รายงานตรงกันทั้งอิหม่ามบุคอรีและอิหม่ามมุสลิมยุรซิดุนนบียุลอามีนุอัลอุมมะตะวะอุลามาอัลมุสลิมีนท่านนบีผู้มีฉายาว่าเป็นผู้ที่ซื่อสัตย์ได้สอนประชาชาติของท่านโดยเฉพาะบรรดาประชาชาติของท่านที่มีความรู้ที่จะได้นำไปสอนผู้อื่นด้วยสอนทำไมลีมาฟีฮิตไตซีรอลันมุสลีนในสิ่งที่จะให้เกิดความสะดวกกับบรรดาผู้ที่มาร่วมกันละหมาดเฟยฮุดดุฮุมอะลามุลาฮะซะติฮิมฟิศศอลาติคือให้พยายามรักษาในการละหมาดของเขาว่าอะดามิตตะตวีลวะตักฟีฟิลมุคิลอย่าให้ยาวนานจนกระทั่งมะมูมเบื่อหน่ายและอย่าให้ละหมาดเร็วจนกระทั่งละหมาดนั้นไม่สมบูรณ์เร็วจนไม่มีตอมะนี่เนาะคือเร็วจนกระทั่งเหมือนไก่จิกข้าอยู่กันเนี่ยเสียละหมาดก็ให้ละหมาดที่ปานกลางมาดามาอิมามันตราบใดเมื่อเขาเป็นอิหม่ามก็ต้องละหมาดรักษาระดับธรรมดาปานกลางไม่เร็วนักและก็ไม่นานนักอิมมาอิซากานะมุมฟริดันส่วนบางครั้งเมื่อเขาละหมาดคนเดียวแล้วก็ฟัลยุซัลลิวัลยุตะวิลลินัฟซิฮิมาชาอะให้เขาละหมาดเถอะจะยาวนานเท่าไหร่ก็เชิญตามอัธยาศัยแต่มาลัมยักชะคุรุญัลวักตีตามใดเมื่อเขาไม่กลัวว่าจะออกนอกเวลาก็ยาวไปเถอะไว้ละแต่ถ้ายาวจนกระทั่งเกรงว่าจะออกนอกเวลาการนัตฟรีตอนอันนั้นก็เป็นความผิดนานจนกระทั่งเลยเวลาละหมาดไปอันนั้นไม่ได้อย่านานถึงขนาดนั้นฟิกฮุลฮะดีษความรู้ที่ได้รับจากฮะดีษนี้อิสติฮบาบุตักฟีฟิศศอลาติซุนัตไม่ให้ละหมาดยาวนานนักมุรออาตัล
มุรออาตันลิฮาลิลมุมินีนอันนี้เป็นการรักษาน้ำใจและสภาพของบรรดามะมูมที่ละหมาดตามด้วยมาอิสมาในอากาศนิฮาการที่ไม่ให้เร็วไม่ให้นานนักเร็วเนี่ยเร็วพร้อมได้การสมบูรณ์ของทุกๆรุกลก็เรียกว่าละหมาดแบบธรรมดาละเมียดละไมเรียบร้อยแล้วก็อย่านานเกินไปอัลฮาจะตุมินอุมูริดุนยาข้อที่สองการมีธุระบนโลกเนี่ยอุดรนฟีตักฟีฟิสละก็เป็นสาเหตุอันหนึ่งที่ศาสนาผ่อนผันให้ละหมาดไม่นานได้ลิสเตกอลิลกอลบิบิฮาเพราะในขณะที่มีธุระบนโลกนี้หัวใจก็ไปพวงกับธุระของเขาอยู่ปอนเซราฟิลมุสลิอัลากามาลิโคชูอิฟิฮาและทำให้ผู้ละหมาดนั้นหมดความสงบอยู่กับอัลลอฮ์จึงอย่าให้ละหมาดยาวนานนักถ้าละหมาดไม่ยาวนานหัวใจก็อยู่กับอัลลอฮ์ได้ถ้านานเกินไปแล้วไปห่วงงานมากก็จะหมดการสงบอยู่กับอัลลอฮ์หะดีษต่อมาเป็นหะดีษที่13อันอัมริบนิซะลามะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุกอนจากท่านอัมอิบนิซะลามะห์ขออัลลอฮ์ได้โปรดปรานเขาด้วยเถิดรายงานบอกว่ากอลาอาบีจิตุกุมมินอินดินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฮักกอบิดาของฉันน่ะได้มาหาพวกท่านเขาได้มาจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยแท้จริงกอละได้เล่าให้ฟังว่าอิลาฮาดารติสซาลาตุฟัลยูอัซินอะฮัดุกุมวัลยะอุมมุกุมอักษรุกุมกุรอานันท่านนบีได้สอนว่าเมื่อได้เวลาละหมาดจงให้ใครคนหนึ่งจากพวกท่านไปอาซานและให้คนที่จำกุรอานมากกว่าเพื่อนนี่แหละไปเป็นอิหม่ามในกลุ่มของพวกท่านกอละฟานาซารูฟะลัมยะกุนอะฮาดุนอักษรมินนีกุรอานันท่านอัมริบนิซะลามะห์ก็เล่าว่าเมื่อเขาพิจารณากันหมดแล้วไม่มีใครสักคนหนึ่งที่จำกุรอานได้มากไปกว่าฉันฟะกอดดะมูนีเขาเหล่านั้นก็ให้ฉันไปเป็นอิหม่ามนำพวกเขาละหมาดวะอานะอิบนุซิตเตนเอาซับอิซินีนตอนนั้นฉันอายุเพียง 6-7 ขวบเท่านั้นเองอันนี้ก็เป็นหลักฐานว่าเด็กที่รู้เดียงสาแล้วนั้นเป็นอิหม่ามใช้ได้แล้วรอวาฮุลบุคอรีวะอบูดาวูดปันนะซาอีอันนี้เป็นหะดีษบุคอรีอบูดาวูดและนะซาอีฟิกฮุลหะดีษความรู้ที่ได้รับจากหะดีษนี้มัชรูอะยะตุลอะซานิลศอลาวะติลมักตูบะอินดะดุคูลิวักติฮาศาสนาให้อาซานประกาศเรียกกันมาละหมาดฟัรดูในเมื่อเข้าเวลาแล้วดังนั้นอาซานนี่จะมีเฉพาะละหมาดฟัรดูเท่านั้นนะละหมาดซุนนะห์ไม่มีอาซาน2อัลอิมามะตุอัฟฎอลุมินัลอาซานผู้ที่เป็นอิหม่ามและการเป็นอิหม่ามนั้นประเสริฐยิ่งกว่าการอาซานอีกเพราะมีความสำคัญด้วยนะต้องคัดเอาคนที่มีความจำกุรอานมากกว่าโดยเป็นอิหม่ามอัลฮักกุบิลอิมามะติฮุวัลอักษรุกุรอานันผู้ที่มีสิทธิ์ยิ่งในการเป็นอิหม่ามคือผู้ที่มีจำกุรอานมากกว่าซียาวาซุอิมามะติสซอบิอนุญาตให้เด็กที่รู้เดียงสาแล้วนั้นเป็นอิหม่ามได้แล้ววะบิฮิกอลัชชาฟิอียูอันนี้เป็นคำอธิบายของท่านอิหม่ามชาฟิอีต่อมาหะดีษที่14อันอบีมัสอูดินรอฎิยัลลอฮุอันฮุกอลจากท่านอบีมัสอูดขออัลลอฮ์โปรดปรานเขาด้วยเถิดได้รายงานบอกว่ากอลารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสั่งว่ายะอุมมุลกอามะอักรออุฮุมลิกิตาบิลลาห์ผู้ที่มีความจำกุรอานมากกว่านั่นแหละเป็นอิหม่ามในกลุ่มชนของเขาฟะอิงกานูฟิลกิรออติสวาอันถ้าหากว่าในกลุ่มนั้นมีความจำกุรอานพอๆกัน
ฟาละมุฮุมบิสุนนะถ้าฉะนั้นใครที่มีความรู้ศาสนามากกว่าเอาผู้นั้นฟาอิงกาโนฟิสุนนติสวาอันหากว่าจำกุรอานก็พอกันความรู้ศาสนาก็พอกันฟักกะดามะฮุมฮิจรตันถ้าฉะนั้นก็เอาคนที่อพยพไปกับท่านนบีก่อนใครอพยพไปกับท่านนบีก่อนนั่นสมัยรอซูลยังอยู่ฟาอิงกาโนฟิลฮิจรติสวาอันถ้าอพยพไปพร้อมๆกันฟักกะดามะฮุมซิลมันใครที่รับอิสลามก่อนวะลายะอุมมันนัลรอจุลุรรอจุลฟิซุมปอดิฮิอันนี้พี่น้องต้องจำนะว่าอย่าไปเป็นอิหม่ามในที่ที่ท้องที่ที่เขามีอิหม่ามประจำอยู่แล้วคือเราจะไปมัสยิดใดก็ตามอยู่ๆเราจะไปเป็นอิหม่ามนำละหมาดฟัรดู5เวลาจะเป็นอิหม่ามยืนนำละหมาดนั้นไม่ได้วะลายักอุดะฟีไบติอะลามักเรมะติฮิอิลลาบิซนีและอย่าไปนั่งในบ้านของเขาในสถานที่ที่เจ้าของเขาปูไว้สำหรับตัวเจ้าของบ้านเขานั่งเองเนี่ยเว้นไว้แต่ต้องได้รับอนุญาตจากเขาเสียก่อนอันนี้เป็นหะดีษมุสลิมตรงนี้ขอทำความเข้าใจที่บอกว่าวะลายะอุมมันรัรอญูลุวะลายะอุมมัดนัรรอญูลุรอญูลฟีซุนตอดิฮิคือในมัสยิดนั้นน่ะใครจะไปเป็นอิหม่ามไม่ได้เพราะอิหม่ามท้องที่เขามีสิทธิ์งั้นถ้าอิหม่ามของมัสยิดนั้นเขาไม่อนุญาตให้ใครเป็นคนอื่นก็เป็นไม่ได้เว้นแต่เขาอนุญาตคนอื่นก็เป็นได้นี่เฉพาะในการละหมาดฟัรดูในการละหมาดซุนนะห์ทั่วไปซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับละหมาดคนตายนะส่วนถ้าละหมาดคนตายล่ะละหมาดญะนาซะห์ท่านอิหม่ามชะฟีอธิบายไว้อย่างนี้เอาลันนาซิบิสลาติอัลมัยยิตผู้ที่สมควรที่สุดในการที่จะละหมาดมัยยิตคนแรกที่จะเป็นอิหม่ามละหมาดมัยยิตนั้นอัลอาบูคือพ่อของผู้ตายซุมมัลยัดดูถ้าพ่อไม่มีก็พ่อของพ่อผู้ตายซุมมาอิบนนถ้าพ่อของพ่อไม่มีก็เอาลูกของผู้ตายซุมมาอิบนุลอิบนีถ้าลูกของผู้ตายไม่มีก็เอาลูกชายหลานจากลูกหลานชายจากลูกผู้ชายของผู้ตายซุมมาอาคูถ้าหลานชายจากลูกผู้ชายไม่มีก็เอาพี่หรือเอาน้องของผู้ตายซุมมาอิบนุลอาคีถ้าพี่หรือน้องผู้ตายไม่มีก็เอาลูกของพี่ชายและลูกของน้องชายผู้ตายซุมมาอัมมุถ้าลูกของพี่ชายไม่มีลูกน้องชายไม่มีก็เอาลุงของผู้ตายซุมมาอิบนุลอามีถ้าลุงไม่มีก็เอาลูกของลุงอะลาตัรตีบิลอัสบัตเรียงลำดับเหมือนเรื่องมรดกนั่นแหละถ้าฉะนั้นต้องแยกกันนะว่าถ้าละหมาดคนตายนี่เป็นสิทธิของทายาทเพราะฉะนั้นละหมาดคนตายเนี่ยเราไม่ต้องรออิหม่ามอนุญาตให้ใครเป็นอิหม่ามละหมาดคนตายหรอกคือเป็นสิทธิของทายาทผู้ตายเลยถ้าคนตายนี่พ่อเขายังอยู่เอาพ่อไปอิหม่ามเอาพ่อไม่อยู่เอาลูกชายเขาไปอิหม่ามเอาทายาทเป็นอิหม่ามนำละหมาดคนตายจึงได้แยกแยะกันถ้าไม่แยกแยะประเดี๋ยวพี่น้องจำได้ว่าอ้าวถ้าอิหม่ามท้องที่ไม่อนุญาตใครเป็นอิหม่ามไม่ได้นั่นคือละหมาด5เวลาอันอย่างนี้ส่วนละหมาดคนตายก็เรื่องของทายาทแหละดีท่านรอซูลสั่งเอาไว้อย่างนี้ฟิกฮุลหะดีษความรู้ที่ได้รับจากหะดีษนี้อิกามะตุศอลาติมิมมุฮิมมาติลอุมูริดดีนียะการดำรงการละหมาดนั้นมีความสำคัญมากในเรื่องกิจการของศาสนาวะลิซาได้เห็นนี้ไบยะนัรรอซูลุลกะรีมอันนะฮูยุกัดดิมุละฮัลอักมัลฟัลอักมัลท่านรอซูลผู้ทรงปราณีจึงได้สั่งว่าเอาคนที่ประเสริฐกว่าเพื่อนมาเป็นอิหม่ามถ้าไม่มีก็เอาอันดับรองลงมาสองอันนะยูอันิตะกัดุบิลอิมามฟิศาลาติอัลซุนตอนอิลาบิสนีฮีและห้ามไม่ให้ไปเป็นอิหม่าม
ในท้องที่ที่เขามีอิหม่ามอยู่แล้วนอกจากอิหม่ามท้องที่เขาจะอนุญาตให้เนี่ยในละหมาด5เวลาทั่วๆไปอย่างนี้แหละหรือแม้แต่ว่าจะละหมาดตะเราะห์ละหมาดซุนนัตนี่ก็ขึ้นกับอิหม่ามท้องที่เขายกเว้นละหมาดคนตายเท่านั้นเป็นหน้าที่ของทายาท3มัลอุนยูลูซิอะลัลฟิราชิลคอสหรือซาฮิบิลบัยตอิลาบิซนีฮีห้ามไม่ให้ไปนั่งในที่ที่เจ้าของบ้านของเขาเตรียมไว้สำหรับเจ้าของบ้านนั่งโดยเฉพาะเว้นไว้แต่เจ้าของบ้านจะอนุญาตให้ใครไปนั่งได้เท่านั้นในหะดีษยังมีต่อมาอีกบอกว่าวะลายะอุมมันนะอิมรออะตุนรอญูลันและไม่ให้หญิงเป็นอิหม่ามนำผู้ชายละหมาดวะลาฟาญิรุนมุมินันและไม่ให้คนชั่วเป็นอิหม่ามนำคนดีละหมาดเพราะว่าเอาคนดีเป็นอิหม่ามเนี่ยมีบารอกัตเอาคนชั่วเป็นอิหม่ามไม่มีบารอกัตอัลลอฮ์ไม่ชอบเพราะฉะนั้นอัลมัรอะตุลาตะอุมมุรรจุลาผู้หญิงเป็นอิหม่ามผู้ชายไม่ได้กอลันจุมฮูดอุลามาส่วนใหญ่บอกบิอาดามิซะฮะติอิมามะติฮัลลิริยานหญิงเป็นอิหม่ามนำผู้ชายละหมาดละหมาดใช้ไม่ได้อัมมาอิหม่ามะตุฮาลินิซาส่วนผู้หญิงจะเป็นอิหม่ามผู้หญิงด้วยกันนั้นฟะฟีฮิคิลาฟุนเรื่องนี้ยังมีอุลามามีทัศนะที่แตกต่างกันกอลัชชาฟิอียูวะอะห์มัดวะริวายะตุนอันมาลิกินสำหรับท่านอิหม่ามชาฟิอีอิหม่ามฮัมบะลีและรายงานหนึ่งของท่านอิหม่ามมาลิกีบอกบิลยะวาซีอนุญาตให้หญิงเป็นอิหม่ามผู้หญิงด้วยกันได้มุสตะดิลลีนบีมารวาฮุดดาร์กุตานีวัลไบฮากีซึ่งมีท่านเหล่านี้มีหลักฐานรายงานมาจากหะดีษดาร์กุตานีหะดีษของไบฮากีก็รัดบอกว่าอัมมัตนาอาอิชะตูอาอิชะว่าได้เป็นอิหม่ามนำพวกเราละหมาดฟะกอมัตไบนานาฟิศศอลาติลมักตูบะแล้วอาอิชะยังอีกกอมะให้กับพวกเราในการละหมาดฟะรดูนะอาอิชะฮ์อิกอมาด้วยเป็นอิหม่ามด้วยเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีผู้ชายเลยผู้หญิงอิกอมาได้บางครั้งอาอิชะฮ์เคยอะซานในเมื่อไม่มีผู้ชายเลยแต่ถ้ามีผู้ชายอยู่ผู้หญิงอะซานนี่อุลามาฟุกฮะบอกฮารามนะถ้ามีผู้ชายอยู่ถ้าไม่มีผู้ชายเลยก็ได้มีสิทธิ์ที่จะได้ที่จะอะซานก็ได้และผู้หญิงละหมาดนี่ถ้าจะไม่อิกอมาเลยก็ได้ทั้งที่ไม่มีผู้ชายแหละผู้หญิงละหมาดโดยไม่อิกอมาก็ได้แต่ว่าสุนัตให้อิกอมาอัลฟาญิรุลายะอุมมันลายะอุมมุลมุมินะคนชั่วไม่ให้ไปอิหม่ามนำคนดีละหมาดกอลัจุมฮูดอุลามาส่วนใหญ่บอกว่าบิซิฮะติศศอลาติคอลฟัลฟาซิกิมัลกะรอฮะซึ่งคนดีๆเนี่ยไปเป็นมะมูมตามคนชั่วละหมาดละหมาดนั่นน่ะซอแต่ว่ามักรูห์ไม่บังควรเลอันนัลอาดาละตะอินดะฮุมวะรุชัรตันฟิลอิมามะเพราะการที่มีคุณธรรมอันดีนั้นไม่ได้เป็นเงื่อนไขที่จะซอในการเป็นอิหม่ามตกลงว่าท่านนบีเคยสั่งว่าถ้าคนคนนี้ละหมาดของเขาใช้ได้เราไปตามเขาเราก็ใช้ได้แต่ว่าจะดีหรือไม่ดีนั้นต้องเอาคนดีตามอิหม่ามคนดีแล้วเราก็ได้บารักัตด้วยกูนูมาอัสซอดิกีนอัลลอฮ์บอกว่าจงร่วมอยู่กับคนดีพออัลลอฮ์ลงรอมัดกับคนดีเราก็ได้ด้วยแต่ถ้าเราไปเป็นมะมูมคนชั่วไม่มีบารักัตอัลลอฮ์สาปแช่งคนชั่วเดี๋ยวเราจะโดนไปด้วยแต่บอกให้รู้ว่าถ้าเราจะเลือกอิหม่ามแล้วก็ให้เลือกคนดีเลือกคนที่จำกุรอานได้มากกว่าแต่ถ้าเขายืนละหมาดอยู่ก่อนแล้วเขาจะดีหรือไม่ดีไม่ต้องสืบเราไปเป็นมะมูมเลยถือว่าใช้ได้แต่จากหลักฐานที่อ่านวันนี้วะยูกาวีหะดีษุศ็อลลูคอลฟะมันกอลาลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เพราะมีหะดีษมาสนับสนุนแข็งแรงว่านบีบอกสู่เจ้าจงละหมาดตามผู้ที่มีกะลิมะฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เพราะฉะนั้น
ถ้าคนนี้เขามีกะลิมะลาอิลาลอเราก็ละหมาดตามเขาได้เขาจะดีเขาจะเลวก็เรื่องระหว่างเขากับอัลลอฮ์วาอิลาสติราติลอาดาลติวาดะบิสฮะติสลาติคอลฟัลฟาซิกิซะฮะบะติลฮานาบิละส่วนในมัซฮับของฮัมบะลีแล้วก็อิหม่ามชั่วเนี่ยละมะมูมดีละหมาดใช้ไม่ได้เลยถือว่ามาละหมาดตามหลังคนชั่วนั้นใช้ไม่ได้วะกอลูโดยที่ฝ่ายฮัมบะลีอ้างอย่างนี้อินนัลฟาซิกะลายุกบะลุคอบะรุฮุคนชั่วน่ะนำข่าวมาบอกยังไม่ให้รับยังไม่ให้เชื่อลิมานะฟีดีนฮิฟัสบัลกาฟิรเพราะฉะนั้นในเรื่องศาสนาคนชั่วมีฐานะเหมือนกาเฟรเพราะกาเฟรนำข่าวมาบอกไม่ให้เชื่อและคนชั่วนำข่าวมาบอกก็ไม่เชื่อคนชั่วกับกาเฟรก็ไม่ต่างกันดังนั้นใครไปเป็นมะมูมของคนชั่วละหมาดได้มาซ้อใช้ไม่ได้ทัศนะของฮัมบาลีนะแต่ทัศนะของอิหม่ามชาฟิอีนี่ให้เคลียร์ว่าถ้าเราจะเลือกใครมาเป็นอิหม่ามแล้วต้องเลือกคนดีท่านจำไว้ต้องเลือกคนดีส่วนคนที่เขายืนละหมาดอยู่แล้วเราไปเป็นมะมูมได้เลยเขาจะชั่วหรือจะดีก็ช่างละหมาดอันนั้นใช้ได้งั้นปฏิบัติตามแบบที่ท่านอิหม่ามชาฟิอีได้มีทัศนะไว้เนี่ยมันสวยงามและสะดวกสบายและท่านอิหม่ามชาฟิอีก็ถือว่าอิซาซอลฮะดีซุฟาวะมัซฮะบีฮะดีษที่ซอฮีห์นี่แหละเป็นมัซฮับของฉันแหละเป็นทัศนะของฉันแหละเพราะนบีสั่งแล้วว่าซัลลูคอลฟะมังกอลาลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ก็ละหมาดตามหลังเขาได้แล้วเมื่อเขามีลาอิลลัลลอฮ์อันนี้ก็เป็นหลักฐานว่าละหมาดอันนั้นใช้ได้เอาในหะดีษต่อมาเป็นหะดีษที่15แล้วอันอานัสรอฎิยัลลอฮุอันฮุอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลจากท่านอานัสรายงานท่านนบีบอกรุสซูซุฟูฟะกุมจงจัดแถวท่านให้ตรงนะวะกอริบูบัยนะฮาแล้วก็ยืนให้ชิดกันวะฮาดูบิลอานากและให้ดูระดับไหลให้เสมอกันอันนี้เป็นหะดีษอบูดาวูดวัลละซีนัฟซีบิยาดิฮิท่านนบีบอกฉันขอสาบานในชีวิตของฉันอยู่ในอำนาจแห่งอัลลอฮ์อินนีละอารัชชัยตอนะยัดคุลูมินคาลาลิซัฟฟีฉันเห็นชัยตอนมันเข้าอยู่ในช่องว่างของแถวหมายก็ยืนห่างๆกันมีช่องโหว่นะนบีบอกฉันเห็นชัยตอนมันเข้ามาในช่องโหว่นั้นการหุลฮัตเหมือนกับลูกแกะดำมันเข้าไปแทรกอยู่นั่นแหละนั่นแหละชัยฏอนมันเข้าไปนบีบอกนบีเห็นชัยฏอนเหมือนกับลูกแกะดำนั่นแหละเข้าไปแทรกระหว่างนั้นฟิกุลฮะดีษความรู้ที่รับจากฮะดีษนี้ก็คือตอลบูตัสวียติซูฟูฟิศาสนาชาให้จัดแถวให้ตรงวะมัชรออิตตะกอริบิบัยนะฮาแล้วก็ยืนให้ชิดกันพี่น้องอย่าลืมนะว่าละหมาดญะมาอะห์น่ะได้ผลบุญ27เท่าหรือได้ผลบุญ25เท่าหมายถึงว่าแถวจะต้องตรงแล้วก็ต้องยืนชิดกันถ้ายืนห่างกันชัยฏอนมันจะเข้าไปอยู่ในซอกแถวๆนั้น2ยาวาซุลฮัลฟิมินกอริสติฮลาฟินอนุญาตให้สาบานได้โดยที่ไม่มีใครขอร้องให้สาบานเพราะอะไรล่ะลิตะกีดิลอัมริวะอะฮิมมิยติฮีเพราะงานนี้เป็นงานสำคัญถ้างานสำคัญแล้วก็ให้สาบานได้เลยแสดงว่านบีบอกฉันขอสาบานด้วยชีวิตของฉันอยู่ในอำนาจอัลเลาะห์ฉันเห็นชัยฏอนมันเข้าไปอยู่ในซอกที่ท่านยืนละหมาดญะมาอะห์ห่างกันก็แสดงว่าการยืนติดกันนี่มีความสำคัญมากเรายืนละหมาดอย่าไปยืนให้ห่างกันเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกเอาไว้ว่าอินนัลลอฮฺยูฮิบุลลาซีนยูกอติลูนฟีซะบีลิฮิซัฟฟันกะอันนะฮุมบุนยานุนมัรซูสแท้จริงอัลลอฮฺรักบรรดาผู้ที่ต่อสู้ในทางอัลลอฮฺที่เขายืนแถวเหมือนตัวอาคารที่ยึดมั่นกันตัวอาคารที่ยึดมั่นก็ต้องยืนติดกันเหนียวแน่นอย่ายืนห่างๆกัน3ตรกูตัสวียติซุฟูฟิวะอะดามิตตะกอรุบิบัยนะฮา
การที่ไม่ยืนให้เสมอกันไม่ยืนให้ชิดกันนั้นซาบะบอลลิดูโคลิชยาตีนไบนันมุสลีนนั่นแหละเป็นเหตุให้ชัยตอนเข้ามาแทรกอยู่ในระหว่างช่องแถวที่เราละหมาดกันนี่เป็นเรื่องสำคัญพี่น้องครับบางทีเราไม่ให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านี้ละหมาดจะมายืนแถวเหลื่อมล้ำกันบ้างไม่เสมอบ้างชิดบ้างห่างบ้างจึงขอฝากว่าหลังจากพี่น้องได้ฟังหะดีษนี้แล้วขอให้มีผลในการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่ไม่ดีไปสู่สิ่งที่ดีจากสิ่งที่ดีไปสู่สิ่งที่ดีกว่าต่อไปนี้จะละหมาดยะมาอะห์ทั้งทีเพื่ออัลลอฮ์จะเพิ่มผลบุญพยายามยืนชิดกันแล้วก็ยืนติดกันแล้วก็ให้แถวตรงหะดีษที่16อันอบีฮุรอยเราะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุกอลจากท่านอบูฮุรอยเราะห์ได้รายงานบอกว่ากอลารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกไคร์ซูฟูฟิริญาลอัวลูฮาแถวที่ดีที่สุดของผู้ชายนั้นคือแถวแรกวะชรุฮาอาคิรุฮาและแถวที่เลวที่สุดของผู้ชายก็คือแถวสุดท้ายวะไคร์ซูฟูฟินิซายอาคิรุฮาแถวที่ดีที่สุดของหญิงก็คือแถวสุดท้ายวะชรุฮาอาวะชรุฮาอัวลูฮาแถวที่เลวที่สุดของหญิงก็คือแถวแรกรอฮ์มุสลิมอันนี้เป็นหะดีษมุสลิมคือดูรายละเอียดของหะดีษนี้นะอัลลอฮุวะมะลาอิกะตุฮูยุศ็อลลูนอะลาอัลซัฟิลอัวัลอัลลอฮ์และมะลาอิกะของอัลลอฮ์นั้นศอลาวาตให้กับแถวแรกคือยังไงล่ะไคร์ซูฟูฟิริญาลอัวัลูฮาที่นบีบอกว่าแถวแรกของผู้ชายนั้นน่ะเป็นแถวที่ดีกว่าเพื่อนอับดอลุซูฟูฟิริญาณวักซารุฮาซาวาบันคือแถวแรกแถวที่ประเสริฐกว่าและได้ผลบุญมากกว่าลิอันนัลลอฮยันซิลุรหมะตะฮูอัวลันอะลัสซะฟิลอัวลเพราะอัลลอฮ์ประทานความเมตตาลงมาอันดับแรกเลยให้ความเมตตากับผู้ที่ยืนแถวแรกก่อนเพื่อนวัลมะลาอิกะตุตัสตัฆฟิรุละฮุมและมาลาอิกะห์ทั้งหลายก็ขออภัยโทษกับอัลลอฮ์ให้ยกโทษกับคนที่ยืนละหมาดแถวแรกอ้าวถ้างั้นได้ความแล้วที่ว่าอัลลอฮ์และมาลาอิกะห์ขออัลลอฮ์ศ็อลาวาตกับแถวแรกงั้นคำว่าอัลลอฮ์ศ็อลาวาตแปลว่าอัลลอฮ์ให้ความเมตตามาลาอิกะห์ศ็อลาวาตคือมาลาอิกะห์ขอดุอากับอัลลอฮ์ให้ยกโทษให้กับเราวะลิอันนะฮุมอิกตซูบิกามาลิลออซาบเนื่องจากว่าเขาได้เจาะจงว่าอัลลอฮ์ลงรับมัดให้กับแถวแรกเพราะอะไรรู้ไหมเพราะแถวแรกนั่นแหละมันแสดงบ่งบอกว่าผู้ที่ละหมาดนั้นให้ความสนใจจึงพยายามเข้ามาอยู่ในแถวแรกว่าเราอาลีมันนาสุมาฟิฮิมันอัจริถ้าหากว่าเขาจะรู้ถึงผลบุญที่อยู่แถวแรกแล้วละอาเต้าหัวเราฮับบวันแม้แต่จะคลานมาก็ต้องพยายามมาพี่น้องจำไม่ได้เราเป็นผู้ชายพยายามไปอยู่แถวแรกให้ได้แม้แต่เดินไม่ได้เนี่ยคลานไปก็ขอให้คลานเข้าไปในแถวแรกเถอะเพราะอัลลอฮ์ลงความเมตตามาลาอิกะห์ก็ขอดุอากับอัลลอฮ์ให้ยกโทษให้ดุอาของมาลาอิกะห์เนี่ยอัลลอฮ์รับเลยสิเพราะอะไรเพราะอัลลอฮ์ช้าให้มาลาอิกะห์ขอดุอาให้บางทีเราเนี่ยมองข้ามสิ่งเหล่านี้ไปอันที่จริงไปมัสยิดเนี่ยไปก่อนเขาทางไหนเนี่ยแต่ไม่ไปอยู่แถวแรกแล้วไปอยู่ล่าล่าแล้วบางคนก็มีความรู้สึกว่าคนอย่างเราเนี่ยจะไปอยู่แถวแรกได้ยังไงเราคนปลายแถวอย่าไปดูถูกตัวเองสิบ่าวของอัลลอฮ์เนี่ยทุกคนมีค่าของความเป็นคนเท่าเทียมกันเข้าไปอยู่แต่แถวแรกและแถวแรกเขามีคนดีๆอยู่อ้าวเราไปอยู่ใกล้คนดีๆก็ได้รอหมัดจากอัลลอฮ์ด้วยวัลมารอดุบิสซอฟิลอวัลคำว่าแถวแรกในที่นี้ก็คืออัสซอฟุลลาซียะลิลอิมามแถวที่ติดกับอิมามเนี่ยใช่แล้วเนี่ยแหละคือแถวแรกวะชะรุซุฟูฟิอาคิรุฮาและแถวที่เลวที่สุดของผู้ชายคือแถวสุดท้าย
วาซาลิกะลิกิลติอัจริฮาพอแถวสุดท้ายผลบุญน้อยกว่าเพื่อนเลยอ้าวพี่น้องต้องรู้ไว้นะไปละหมาดไปอยู่แถวหลังๆนะผลบุญน้อยกว่าเพื่อนเลยแหละแถวแรกอันดับหนึ่งแถวสองก็คอยลดหลั่นมาแถวสามลดหลั่นมาแถวสุดท้ายแหละแย่เลยบีซาบะบีบวะดิฮาอันซีมาอิกรอตุลอิมามและได้สาเหตุที่ว่าห่างจากการฟังการอ่านของอิหม่ามแล้วไปอยู่แถวลาลาวลิกุรบิฮามินันนิซาและแถวสุดท้ายของชายเนี่ยมันก็มาใกล้กับผู้หญิงแล้วบอมุซาร์กติฮินนันนาซระแล้วอาจจะแอบมองกันได้แล้ววัลลาฮิกูบิสซาฟิลอวัลอุลุลอะฮลามิวันนุฮาสำหรับคนที่มีความสามารถจะเป็นอิหม่ามได้เนี่ยต้องให้ไปอยู่แถวหน้าไว้เผื่อว่ามีปัญหาอะไรอิหม่ามมีปัญหาอะไรคนเหล่านั้นไปยืนไปอิหม่ามแทนได้อิหม่ามอ่านติดคนเหล่านั้นก็บอกได้วันนิซาอุคอยรุซุฟูฟิฮินนะที่บอกว่าผู้หญิงนะแถวที่ดีที่สุดของเขาอาคิรุฮุนนะแถวสุดท้ายลิบะดิฮินนะอันริยานเพราะแถวสุดท้ายของหญิงเนี่ยมันไกลกับผู้ชายเลยก็เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าความพอดีมันเกิดผู้ชายผู้หญิงปนกันนะผู้ชายตั้งตั้งแถวแรกมาผู้หญิงตั้งตั้งแถวสุดท้ายเข้ามาแล้วมันจะค่อยๆมาเจอกันมันจะเกิดความพอดีให้ในเดนในขณะนั้นในขณะที่หญิงกับชายปนกันวะฮาซาอิซาซัลลัยนัมอัรริยานที่บอกว่าผู้หญิงแถวสุดท้ายดีกว่าเพื่อนนั้นในเมื่อนางเหล่านั้นละหมาดปนกับชายอัมมาอิซาซัลัยนะมุมฟริดาเตนแต่ถ้าผู้หญิงล้วนๆไม่มีผู้ชายมาไม่ได้ละหมาดปนกับผู้ชายฟอซูฟูฟูฮุนนะกะซูฟูฟิริยานแถวที่ดีที่สุดของผู้หญิงก็คือแถวแรกนั่นแหละอัฟดอลูฮาอาวะลูฮาแถวแรกเหมือนผู้ชายนั่นแหละถ้างั้นถ้าหญิงกับชายปนกันก็ผู้ชายแถวแรกตั้งลงมาผู้หญิงแถวสุดท้ายตั้งเลื่อนขึ้นไปถ้าหญิงล้วนๆแถวแรกเลยดีกว่าเพื่อนแล้วก็ตั้งรอลำดับลงมาทางนั้นจงแยกกันให้ดีแยกกันให้ถูกฟิกุลฮะดีษความรู้ที่รับจากฮะดีษนี้อัตตะรีบุฟิซฟิลอวัลวัตตาดิรุมินาตะคุรอันฮูให้สนใจที่จะอยู่แถวแรกให้ได้แล้วก็ระมัดระวังว่าหลีกเลี่ยงพยายามหลีกเลี่ยงจะอยู่แถวสุดท้ายเลยเพราะได้ผลบุญน้อยกว่าอ้าวในหะดีษที่17ต่อมาอานิบนอับบาสรอลลอฮุอันฮุกอนจากท่านอิบนอับบาสได้อ่านบอกว่าศอลลัยตุมะอะรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซาตะไลละตินฉันได้ละหมาดกับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในคืนหนึ่งฟะกุมตุอันยะซาริฮิฉันก็ไปยืนข้างซ้ายท่านรอซูลฟะอะคอซารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบิรอซีมิวะรออีท่านรอซูลก็จับศีรษะของฉันให้อ้อมมาข้างหลังฟะอันยาลานีอันยะมีนิฮิเอาฉันมายืนข้างขวามุตตะฟะกุนอะลัยรายงานตรงกันทั้งอิหม่ามบุคอรีและก็อิหม่ามมุสลิมเพราะว่าผู้ชายเป็นมะมูมคนเดียวต้องอยู่ข้างขวาแต่ว่าอิบนุอับบาสยังไม่รู้นี่ไปอยู่ข้างซ้ายนี่ก็เลยดึงอ้อมมาข้างหลังให้อามอยข้างขวาอัลมานัลอิจมาลีความหมายของหะดีษนี้ก็คือกานัสซอฮาบะตุลกิรอมริดวานุลลอฮิอะลัยฮิมอัจมาอีนบรรดาซอฮาบะที่มีเกียรติทั้งหมดนั้นยะฮรุซูนอะลามะริฟะติอะฮวาลิรรอซูลวะกวาลิฮิเขาสนใจที่จะรู้สภาพของท่านรอซูลรู้การอ่านของท่านรอซูลลิตตะซีบิฮิเพื่อจะได้ปฏิบัติตามรอซูลฮาซาอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสนี่คือท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสยะบิตุอินดะคอลาติฮิไมมูนะคืนนั้นลงทุนมาค้างคืนที่บ้านน้าสาวคือบ้านไมมูนะเลียงกุละไก่ฟีแต่ตะฮัดยูดิฮิสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมเพื่อจะมาถ่ายทอดแบบอย่างการละหมาดตะฮัดยุดในยามค่ำคืนของท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมวะลิยะอริฟะฮายาตะฮูอัลมันซิลิยะและจะได้มาศึกษาให้รู้ว่าท่านนบีมีชีวิตอยู่กับคนในครอบครัวอย่างไรลิตะกูนะดัรซันมะฮซูซันเพื่อ
จะนำสิ่งเหล่านี้เอาไปเป็นบทเรียนชีวิตตัสตาฟีดูมิลฮุลอุมมะและประชาชาติของท่านนบีก็จะได้ประโยชน์อย่างนี้พอรู้ไปแล้วก็จะไปสอนคนอื่นไกฟะยัมบะกีอัยยะกูนฟีบัยติฮิมาอะห์ลิฮิว่าเราสมควรจะมีชีวิตอยู่กับครอบครัวภายในบ้านอย่างไรวัยบาดะติฮิลิร็อบบิฮิฟีคุลวะติฮิและมาดูว่านบีมีชีวิตอยู่กับครอบครัวในบ้านอย่างไรนบีทำอิบาดะห์กับอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาในขณะที่ทำอิบาดะห์คนเดียวตามลำพังนบีทำอย่างไรจะได้มาเรียนแบบสิ่งเหล่านี้ไปเพื่อจะได้เอาแบบอย่างอันนี้ไปปฏิบัติแล้วก็เอาไปบอกกับคนอื่นให้ปฏิบัติตามด้วยฟิกุลฮะดีษความรู้ที่รับจากฮะดีษนี้อิสตาบาบุกิยามิลัยสุนัตให้ลุกขึ้นละหมาดในยามค่ำคืนละหมาดตะฮัจญุดละหมาดวิเตสละหมาดขอดุอากับอัลลอฮ์พออัลลอฮ์บอกว่าอินนัลลอฮะยันซิลุมินัสสะมาอ์ฟีกุลลิไลลาตินทุกคืนนี่แหละพอ2ยามแล้วอัลลอฮ์ส่งมาลาอิกะฮ์มาแล้วมาประกาศใครจะขออภัยโทษอัลลอฮ์จะยกให้ใครจะขอริสกีปัจจัยยังชีพอัลลอฮ์จะให้ใครจะขอสิ่งใดอัลลอฮ์จะให้ทุกคืนเลยเพราะฉะนั้นท่านนอนอิ่มแล้วตื่นมากี่ทุ่มกี่ยามก็จ้างเถอะให้ได้ละหมาดซุนนะห์เถอะ2มัชรออัยตุลญะมาอะติฟิศอลาตินนาฟิละและในการละหมาดซุนนะห์ก็ศาสนาให้ละหมาดญะมาอะห์ได้นบีลุกขึ้นละหมาดตะฮัจญุดอิบนุอับบาสก็ไปเป็นมะมูมยาวาซุลอิติมามิบิมัลลัมยัลบิลอิมามะอนุญาตให้เป็นอิหม่ามโดยที่ไม่ได้เนียดเป็นอิหม่ามว่าเราอยู่ละหมาดอยู่เฉยๆนี่ใครมาเป็นมะมูมเราจะรู้หรือไม่รู้เราจะเนียดเป็นอิหม่ามหรือไม่ได้เนียดเป็นอิหม่ามมีสิทธิ์ได้เป็นอิหม่ามได้มารู้มาไหนก็เนียดเป็นอิหม่ามซีซิฮะตุศอลาติมันศอลาอะลายะซาริลอิหม่ามการที่มะมูมผู้ชายคนเดียวไปยืนข้างซ้ายของอิหม่ามการละหมาดอันนั้นน่ะใช้ได้แต่ว่าเมื่อที่ประเสริฐแล้วก็ให้อยู่ข้างขวาเสีย5อัลอัมรุยะซิรฟิศอลาติลายุซิดุฮาการทำงานเล็กน้อยในละหมาดนั้นไม่เสียละหมาดคือการที่อิบนุอับบาสยืนข้างซ้ายแล้วท่านนบีก็จับดึงอัมอยข้างขวานี่อุลามาตีความเป็น2ฝ่ายฝ่ายนึงบอกว่า1งานที่ศาสนาใช้ทำไปเถอะไม่เสียละหมาดเพราะใช้มายืนข้างขวาอีกฝ่ายนี้บอกว่าการเลื่อนจากข้างซ้ายมาข้างขวานี่เป็นงานเล็กน้อยรวมแล้วว่าไม่เสียทั้งคู่แต่เหตุที่ไม่เสียนั่นเขาตีความกันมา2อย่างพี่น้องครับความรู้จักหะดีษนี้ยังมีอีกแต่เนื่องจากเวลาหะดีษของเราหมดเพียงแค่นี้ขอได้พบกันในวันอาทิตย์หน้าต่อไปเถอะนะครับและอินชาอัลเลาะห์ความรู้นี้ไม่ต้องห่วงจะติดต่อจะต่อเนื่องให้พี่น้องได้รับความรู้เป็นลำดับขั้นตอนตลอดไปสำหรับวันนี้วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์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 